วันนี้เราอยู่ที่ตึกบางป่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้เราจะมาชม2นักเตะไทยนะครับมากระทบไหล่กันเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่า2คนนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาไปเล่นบอลที่วีลีกลีกสูงสุดของผู้หญิงที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับก็ตั้งแต่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาก็ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนรู้ฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยได้มากขึ้นจากวันแรกที่ไปเนี่ยก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะต้องยอมรับว่าระดับบอลของญี่ปุ่นสูงกว่าบ้านเราแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพสูงสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมฟิล์มอีกแล้วนะครับมาอยู่กันที่รายการห้องแกนบอลลูนนะครับซึ่ง2คนนี้นะครับสังกัดทีมสโมสรAC Nagano Pajero Ready นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับตอนนี้เขากำลังซ้อมกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าครับทุกคนHi นี่เป็นกันเองสุดบอกเลยว่าแบบพรีเมียมVIPไงทุกคนแค่เริ่มก็สนุกแล้วครับทุกคนถ้าอยากรู้ว่า2นักเตะไทยนั้นเป็นยังไงนะครับเตรียมติดตามชมให้จบคลิปถ้าทุกคนดูไม่จบคลิปขอบอกเลยว่าพลาดอย่างแน่นอนนะครับรีบดูให้จบคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์2นักเตะไทยนะครับนั่นก็คือไหมธีรการแดงดากับแอมแปร ณัฐวดีปรำนาคกันเลยดีกว่าครับก็ตั้งแต่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาก็ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนรู้ฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยได้มากขึ้นจากวันแรกที่ไปเนี่ยก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆต้องยอมรับว่าฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมืออาชีพมีมาตรฐานกว่าบ้านเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นถึงความแตกต่างแน่นอนในทั้งในเรื่องของลีกแล้วก็ของทีมชาติเราเองก็ยังเป็นรองแล้วก็ยังก็ต้องเรียนรู้ฟุตบอลของญี่ปุ่นแล้วก็พัฒนาทั้งตัวใหม่แล้วก็ตัวน้องๆทีมชาติอะไรเงี้ยก็ต้องมองทีมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแบบอย่างอะไรเงี้ยค่ะการฝึกซ้อมสมมติว่าเขานัดซ้อม9โมงเนี่ย8โมงอ่ะเขาลงถึงสนามกันละเขามาเตรียมตัวเตรียมร่างกายคือโค้ชไม่ได้สั่งนะคะแต่เขามาเองเพราะว่าเขาอยากที่จะเตรียมร่างกายเพื่อที่จะเข้าการฝึกซ้อมแต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาเด็กไทยอ่ะถ้านัด9โมง8โมง50ถึงสนามพร้อมซ้อมเลยเราไม่ได้มีการเตรียมร่างกายก่อนอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะมันมีความมืออาชีพมากแล้วก็ระดับบอลของญี่ปุ่นสูงกว่าบ้านเราแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆคือทุกคนมีความตั้งใจค่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงมากๆค่ะมีความรับผิดชอบในแบบในการดูแลตัวเองทั้งในและนอกสนามมากๆค่ะมันก็ทำให้เราแบบว่ามีความกระตือร้นมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นจริงๆเรื่องภาษาเนี่ยก็ค่อนข้างยากพอสมควรอะไรเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยช่วยเหลืออะไรเงี้ยทั้งในและนอกสนามเลยพยายามชวนปีนข้าวไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเพื่อให้เราแบบสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่แบบช่วยทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยส่วนตัวก็จะพูดภาษาอังกฤษบ้างค่ะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็ใช้ตัว translate นะใช่แปลก็สนุกดีค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลำบากยากเย็นค่ะจริงๆไม่มีปัญหาค่ะเรื่องอาหารที่ญี่ปุ่นเราเองอาจจะที่ญี่ปุ่นอาหารที่ไทยเนี่ยเรากินอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำกับข้าวกินเองอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้อร่อยหรอกแต่ว่าเรากินเองไม่เป็นไรก็พยายามเรียนรู้ที่แอมอยู่นะคะก็จะเป็นเมืองหิมะค่ะก็ค่อนข้างสวยมากๆที่ฮากุบะก็จะเป็นแบบเหมือนออนเซนแล้วก็เป็นจุดชมวิวค่ะก็อยากแนะนำสถานะก็มีค่ะมีคนสนิทอะไรเงี้ยมีแฟนมีอะไรอยู่แล้วค่ะโอเคครับผมโอเคครับแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะค่ะโอเคครับจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ในการสัมภาษณ์2นักเตะนะครับที่มีโอกาสได้ไปเล่นทีม V League ที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับนักเตะทั้ง2คนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมแล้วพบกันที่ห้องแกนบอลรูมทุก4โมงเย็นนะครับที่เพจสำนักข่าวไทยแห่งนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน